ะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นเปิดตัวต้นคลิปมาแบบอย่างผิวแบบนี้เลยวันนี้นะคะเรามาเรื่องเส้นผมกันบ้างนะคะแต่งหน้าบ่อยแล้วหลายคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าทำสีบ่อยดูแลผมยังไงคะวันนี้แก้วมาแนะนำนะคะแล้วก็ตอบคำถามนี้เลยแล้วกันนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ค่ะ Roland Intense Care Detox Expert Mineral Treatment นะคะเป็นตัวดีท็อกซ์สำหรับผมใช้ตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผมเราเปิดรับการบำรุงอย่างล้ำลึกผมจะนุ่มนะคะสะอาดแล้วก็เบาสบายใครที่มีปัญหาผมมันนะคะคือสระแบบเดียวก็มันแล้วก็มีปัญหาผมรีบแบนนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันทำไมสาวๆแบบเราๆนะคะถึงต้องมีการดีท็อกผมด้วยคือผมของเราไม่ได้อยู่เฉยๆใช่ไหมผู้หญิงเราอยากจะสวยก็ต้องทำสีผมเอาสารเคมีเข้าสีผมนะคะบางคนก็เดือนละครั้งบางคนก็2เดือนครั้งเดือนละ2ครั้งก็ยังมีเลยนะเพราะว่าเส้นผมของเรานะคะเจอมลภาวะสารเคมีต่างๆนะคะที่ไปเป็นกำแพงกั้นระหว่างเส้นผมในการบำรุงนะคะจะทำให้การบำรุงไม่เข้าถึงเราถึงต้องมีการดีท็อกเส้นผมกันนะคะเพื่อเปิดรับการบำรุงอย่างล้ำลึกนั่นเองการดีท็อกนะคะก็จะช่วยผมเรานะคะให้เสียน้อยลงดูสุขภาพดีมากขึ้นและที่สำคัญนะคะจะช่วยให้การที่เราบำรุงเส้นผมทุกครั้งซึมเข้าสู่เส้นผมของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองก็จะแบบโอ้ยฟินจังเลยทำไมผมนุ่มอย่างนี้นะที่แก้วนำมาแนะนำในวันนี้ก็คือโรแลนด์นะคะเราเคยพูดกันบ่อยมากๆแล้วว่าโรแลนด์เป็นแบรนด์ที่ราคาน่ารักสบายกระเป๋ามากหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะแล้วเขายังมีส่วนผสมนะคะหลักๆ5ตัวเด็ดๆนะคะที่จะช่วยบำรุงเส้นผมของเราผสมตัวแรกของเขานะคะคือเขามีน้ำแร่บริสุทธิ์จากฝรั่งเศสนะคะคือเขาจะช่วยชำระล้างสารเคมีที่ตกค้างในเส้นผมของเรานะคะบนหนังศีรษะหรือเส้นผมของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะช่วยลดความมันนะคะบนเส้นผมและอย่างที่สองนะคะเขามีสารสกัดจากเปลือกไม้อินคาอันบานะคะซึ่งแก้วอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะสารสกัดตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยล้างความมันส่วนเกินนะคะแล้วเขายังจะช่วยให้ความชุ่มชื้นให้กับผมแล้วก็หนังศีรษะของเราแล้วก็ยังมีตะไคร้หอมนะคะตัวนี้เขาก็จะดักจับกลิ่นสารเคมีนะคะกลิ่นอับกลิ่นควันนะคะจะช่วยให้ผมเราสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะตัวที่4นะคะน้ำมันสกัดจากต้นทีทีนะคะก็จะช่วยให้ผมของเรานะคะไม่มีความมันส่วนเกินแล้วก็ยังช่วยขจัดแบคทีเรียและตัวที่เด่นๆสุดท้ายก็คือวิตามินอีนะคะเขาจะช่วยให้ผมเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะปกป้องเส้นผมของเราแล้วก็หนังศีรษะของเรานะคะจากอนุมูลอิสระด้วยนะจ๊ะนี่ก็คือส่วนผสมหลักๆที่เด่นๆ5อย่างที่มีในตัวนี้ไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะว่าใช้ยังไงบ้างถ้าสำหรับแก้วนะคะใครที่มีปัญหาผมมากนะอาจจะอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าผมไม่ได้มีปัญหามากก็ 1-2 ครั้งก็พอค่ะวิธีใช้หลังสระผมก็ตามด้วยเจ้าดีท็อกซ์ทิ้งไว้15นาทีถึง20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะผมเราก็จะดูสะอาดเบาสบายนะคะและสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะและที่สำคัญกลิ่นของเขานะคะหอมมากเลยค่ะก็จะดูนุ่มลื่นไม่รีบแบนนะคะหวีง่ายด้วยแก้วชอบตัวนี้นะคะเลยมาแนะนำทุกคนหาซื้อง่ายไม่แพงจริงๆค่ะวันนี้แก้วก็มาแนะนำนะคะดีท็อกซ์ดีๆสำหรับผมนะใครที่ทำผมบ่อยๆทำสีบ่อยๆหรือใครไม่ได้ทำอะไรกับสีผมแต่ว่าอยากจะบำรุงเพราะว่าวันหนึ่งไปเจอมลภาวะระหว่างวันเยอะมากนะคะก็แนะนำตัววันนี้แก้วต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่าหวังว่าทุกคนจะสนุกเพลิดเพลินกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter ก็ได้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย